ท่านประธานที่เคารพกระผมชนนาถสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้อภิปรายในยัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและก็เสนอแนะปัญหาให้กับคณะรัฐมนตรีกับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสท่านประธานที่เคารพครับข้อเท็จจริงและปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะใช้โอกาสตามรัฐธรรมนูญมาตรา152บอกกล่าวผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะยัตตินี้เราตั้งประเด็นว่าปัญหาที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองหลังจากการอภิปรายถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญและตัดสินใจแก้ปัญหานั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราที่อยากจะเห็นว่าประเทศชาติจะพ้นวิกฤตชีวิตนักเรียนนักศึกษาจะพ้นภัยท่านนั้นครับปัญหาคือทุกข์ครับทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาผมจะยกตัวอย่างแค่3ปัญหาเท่านั้นเองครับมีเวลามีน้อยมากเพื่อบอกกล่าวกับท่านประธานไปยังท่านนายกเพื่อนายกจะได้ตัดสินใจทุกข์ของพี่น้องประชาชนอันแรกสุดนะครับผมมี3เรื่องครับเรื่องที่1เป็นทุกข์ที่เขาจะต้องรับผิดชอบในการเสียค่าโง่เรื่องเหมืองทองอัคราทุกข์ที่2ครับเงินภาษีอากรของเขาที่จะต้องไปร่วมกันใช้เงินกู้400,000,000,000ที่เป็นเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจะถูกนำไปใช้อย่างไม่เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพจากการต่ออายุพรกฉุกเฉินของท่านและทุกที่3ครับเรื่องนี้ผมจะใช้เวลามากหน่อยเพราะถ้าผมไม่พูดนะครับเหตุการณ์ในวันที่19และ20จะเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นท่านประธานกรุณาได้ติดตามผมไปท่านประธานครับทุกที่หนึ่งครับผมไปเร็วนะครับเรื่องค่าโง่เหมืองทองอัคราผมฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับท่านรองนายกวิษณุเครืองามได้ตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปผมไม่ซ้ำประเด็นครับผมไม่ซ้ำประเด็นเพราะว่าผมเองติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่มีการนำเข้าสู่อายุอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่คิงเกตเขาฟ้องราชอาณาจักรไทยมีการต่อสู้ข้อพิพาทเมื่อวันที่3ถึงวันที่12กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีคาดการว่าภายในกุมภาพันธ์ปี64จะมีคำวินิจฉัยหรืออวอร์ดเขียนออกมาขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษท่านประธานครับฟังข่าวออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะโอกาสที่เราจะชนะคดีมีน้อยมากเพราะเหตุของทุกข์นั้นมันเกิดจากการที่หัวหน้าคสช.ในสมัยนั้นที่บอกว่าฉันไม่ใช่เป็นเจ้าที่อื่นของรัฐเนี่ยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจตามกฎหมายที่ออกเองไปปิดเหมืองทองของเขาท่านรองนายกชี้แจงบอกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ยุติเป็นการปิดชั่วคราวไม่มีใครเถียงครับท่านท่านครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันคือข้อเท็จจริงก็คือว่าการใช้กฎหมายที่ไม่ผ่านรัฐสภาที่ไม่มีใครยอมรับในอาณาประเทศเนี่ยไปเวรคืนที่ท่านใช้คำว่าเวรคืนครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า expropriation ขออนุญาตท่านประธานครับไปยึดคืนครับไปยึดคืนเหมืองของเขาเป็นของรัฐซึ่งมันเป็นผิดข้อตกลงเรื่องทาฟต้าการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียมันเป็นเหตุให้การฟ้องสิ่งที่เราจะเสียค่าโง่มันเกิดจากการกระทำของบุคคลครับผมฟังท่านรองวิษณุได้ชี้แจงท่านบอกว่าก็ค่าใช้จ่ายค่าทนายมันเป็นเรื่องธรรมดารัฐบาลไหนก็ต้องเสียเราก็เคยเสียมาเยอะเราก็แพ้มาเยอะเรื่องการต่อสู้ในอนุญาโตตุลาการ
ท่านประธานครับท่านรองวิษณุท่านพูดเหมือนว่าเงินนั้นเป็นเงินของท่านมันเป็นเงินของประชาชนครับประชาชนภูมิใจครับต่อสู้เขาพิบัติออกสตางค์คนละบาทคนละ50ตังค์แพ้ก็ภูมิใจมีส่วนร่วมจ่ายแต่เรื่องนี้เขาเองไม่มีส่วนร่วมรับรู้เลยท่านไปใช้กฎหมายผิดประเภทไปปิดเหมืองไปยึดคืนเหมืองเขาทำให้พี่น้องประชาชนต้องมารับผิดชอบชดใช้แทนตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเองคืนคำครับบอกไม่รับผิดชอบก็รอดูกันครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นผมผ่านไปเร็วๆนะครับขอสไลด์เลยท่านประธานที่เคารพค่าชดเชยตรงนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบอกว่าเราจะไม่เสียค่าโง่แต่เราจะเสียอะไรท่านประธานครับหนึ่งครับค่าชดเชยค่าเรียกร้องตามข้ออ้างสิทธิ์ของเขาท่านลองบอกว่ากี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปผมไม่อยากจะพูดถึงราคาครับเรื่องที่สองครับเราเสนอให้เขาได้รับสัมปทานฟรีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเรื่องที่สามครับมันมีร่องรอยของการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินอยู่ในขั้นตอนขออาชญาบัตรพิเศษคือการสำรวจแบบครบทุกเรื่องที่เพชรบูรณ์สไลด์ผ่านไปเลยครับและก็ที่จันทบุรีในอยู่ขั้นตอนการปิดประกาศชี้แจงบอกอยู่ในขั้นตอนปิดประกาศหลังจากนี้นะครับถ้าไม่มีการร้องคัดค้านก็จะอนุญาตให้สำรวจและก็ทำเหมืองนั่นหมายว่าเราจะเอาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราไปเสียค่าโง่อย่างนั้นเหรอครับนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนคือทุกของพี่น้องประชาชนทุกที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ครับต้องหามีทางออกเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่ท่านประกาศต่ออายุพรกฉุกเฉินการต่ออายุพรกฉุกเฉินประกาศไปถึงวันที่30กันยายนครับประกาศไปถึงวันที่30กันยายนมีคำถามว่าทำไมต้องต่อไปถึงวันที่30กันยายนเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจการคงพรกฉุกเฉินไว้มันตรงข้ามกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันทำให้กระบวนการวิธีการความเชื่อมั่นต่างๆหดหายไปหมดถ้าท่านจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างไรแต่เป็นที่น่าสนใจครับท่านประธานครับการต่ออายุพรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนว่าท่านจะนำไปใช้เป็นโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐโดยใช้วิธีจำเพาะเจาะจงอันนี้คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเงินกู้จากพี่น้องประชาชนอันนี้คือหลักฐานครับจากกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐตามพ.ร.บ.ปี60นะครับได้ออกกำหนดออกมาว่าในช่วงที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินถ้าจะมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ใดหรือบริหารพัสดุเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูแก้ไขเยียวยาเรื่องโควิดไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังตามปกติใช้วิธีจำเพาะเจาะจงได้เลือกผู้เข้ามารับซื้อรับจ้างได้เลยท่านประธานครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกครับได้ให้ช่วยติดตามตรวจสอบการทำให้เร็วให้ทันการเป็นเรื่องดีครับพรกนี้มีอายุถึงกันยา64ถ้าท่านจะจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างจำเป็นต้องเร่งด่วนถึงขนาดจำเพาะเจาะจงเนี่ยท่านต้องดูให้ดีว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ใครกันแน่ที่รับการฟื้นฟูนี่เป็นเรื่องที่สองครับผมกลับมาเรื่องที่สามผมมีเวลา10นาทีเรื่องนี้ผมจะใช้เวลาเยอะนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองวันนี้ถ้าไม่ได้พูดเรื่องนี้จะ
มีความอดสูไปตลอดชีวิตของความเป็นนักการเมืองเพราะสิ่งที่ผมได้รับทราบมาจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ผมไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นในวันที่19กันยาที่เขานัดหมายกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่านประธานครับเหตุการณ์นี้มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการแสดงออกได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่สิ่งที่ผมได้ยินมาจะเป็นจริงหรือเท็จผมไม่รู้แต่ภาวนาครับปรารถนาอย่างแรงกล้าขอให้เป็นเท็จมันมีเรื่องที่ไม่อยากบอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้แต่คิดก็ไม่ควรจะคิดนะครับท่านครับผมตั้งชื่อมันบอกยุทธการสะพานมัคควานรังสรรค์ครับ19กันยาปิดสวิตลูกหลานประชาชนท่านประธานครับถ้าท่านประธานได้รับทราบว่าทำไมผมตั้งชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยในฐานะท่านประธานเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติท่านต้องแสดงฮะอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นท่านประธานเชื่อไหมครับวันนี้มีการประกาศของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศที่จะชุมนุมนัดหมายกันที่19ถ้าเต็มธรรมศาสตร์ขยับขยายมาสนามหลวงพักค้างและเคลื่อนขบวนมาปิดถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้านะครับไปจนถึงอนุสาวรีย์หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนผ่านสะพานมัคควานไปที่ทำเนียบท่านประธานครับมันมียุทธการสะพานมัคควานรังสรรค์ที่จะวางกับดักเอาไว้ผมฟังการประกาศของน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วไม่สบายใจท่านท่านครับถ้าเขามีเพียงเจตจำนงจะมายื่นข้อเรียกร้องให้กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สะพานมัคควานนั่นคือตราบาปของประเทศไทยตราบาปของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นท่านท่านครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ลูกหลานเยาวชนน้องๆนิสิตนักศึกษาเขาได้แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพของเขาโดยไม่มีการไปปลุกปั่นยั่วยุผมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรและก็จะไม่มีการเคลื่อนพลในลักษณะที่ก่อความจลาจลหรือวุ่นวายเขาจะมาด้วยความสงบแต่ท่านเองต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นมือที่สามมือที่สี่หรือมือที่หนึ่งมือที่สองผมไม่รู้ภาวนาขออย่าให้เกิดขึ้นจะมีลักษณะของการสร้างความปั่นป่วนยุยงโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่เป็นละเอียดอ่อนที่เป็นเป้าหมายท่านประธานครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับในการจัดการผู้ชุมนุมของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในยุคนี้จับๆปล่อยๆปล่อยๆจับๆขยับเป็นลักษณะการต่อรองอะไรผมไม่ทราบและสิ่งที่สำคัญท่านประธานครับพยายามจะยั่วยุหรือเร่งเร้าให้กระทำในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นกับดักที่เขาใช้เป็นประโยชน์ได้ในการที่จะควบคุมและจัดการผมไม่ได้กล่าวหานะครับลักษณะมันเป็นอย่างนั้นท่านประธานครับถ้าเกิดมีมือที่สามหรือคนยั่วยุไปร่วมขึ้นเวทีแล้วกล่าวปราศัยในประเด็นที่เป็นละเอียดอ่อนทำให้เวทีของผู้ชุมนุมเกิดการฮึกเหิมขึ้นมาขยายวงกว้างออกไปบุกยึดสนามหลวงคำว่าบุกยึดสนามหลวงเนี่ยจะออกจากปากผู้ชุมนุมบางคนที่ยุแย่ออกมามาบุกยึดถนนราชดำเนินผ่าทะลุสะพานมัคควานสะพานมัคควานเลยจากนั้นไปเข้าสู่ทำเนียบถูกประกาศเป็นเขตพระราชฐานผมฟังข่าวนี้ผมตกใจท่านท่านครับถ้าจะใช้กลไกเหล่านี้ไปจัดการ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนแล้วผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกครับท่านนายกในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยท่านต้องป้องกันท่านต้องหามาตรการอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าท่านปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการจัดการแน่นอนเว้นแต่ท่านมีความประสงค์และมีเจตจำนงอย่างแรงกล้าที่จะออกไประงับยับยั้งหรือทำตามข้อเรียกร้องของน้องๆลูกๆหลานๆเยาวชนผมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นปัญหาต้นเหตุของปัญหาที่ผมพูดมา3เรื่องเนี่ยนะครับทุกคือปัญหาครับประธานนี่ผมบอกว่าสมุทัยคือเหตุปัญหาถ้าแก้ตามนี้เนี่ยรัฐบาลรับไปแก้รับรองแก้ไขวิกฤตได้ต้นเหตุของปัญหาคือตัวท่านนายกครับความรู้ความสามารถทักษะผู้นำวิสัยทัศน์ของท่านเองการแสดงออกของท่านเองเป็นต้นเหตุของปัญหาพี่น้องประชาชนส่งเข้ามาบอกผมต้องขออนุญาตจริงๆครับผมต้องขออนุญาตอ่านตามที่เขาส่งมาในเฟซบุ๊กของผมเองฝากบอกคุณหมอครับประชาชนเขาไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าไม่เหมาะสมผมขออนุญาตถอนแต่เป็นคำพูดของพี่น้องประชาชนครับโมฆะบุรุษพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมฆะบุรุษคือบุรุษที่ไร้ค่าครับเปล่าประโยชน์ประชาชนมองท่านอย่างนั้นนะครับเพื่อนผมสักครู่อภิปรายไปถ้าท่านนายกจะกรุณาเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็เสียสละตัวเองเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองความเป็นโมฆะบุรุษความไร้ค่าความเปล่าประโยชน์ก็จะกลับขึ้นมานะครับท่านจะรับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษที่แก้ปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองได้ท่านประธานที่เคารพครับอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับสะพานมัคควานเคยมีตำนานมาเยอะเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19ไล่เรียงมาจุดปะทะที่สะพานมัคควานมีภาพหนึ่งที่มีลูกหลานเยาวชนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยจำติดตามีกระบอกปืนหันเข้าสู่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในขณะที่มีการชุมนุมผมจะไม่พูดถึงว่าเป็นใครเพราะตอนนี้เขาไม่มีชีวิตแล้วอย่าให้สะพานมัคควานเป็นยุทธการในการจัดการหน่ออ่อนประชาธิปไตยข้อเรียกร้องของเขานะครับมันไม่ยากเลยที่ท่านนายกจะตัดสินใจไปพบเขาไปพูดคุยกับเขาไม่ได้เสียหายอะไรครับเรื่องมาตรการความปลอดภัยท่านไม่ต้องกลัวครับลูกหลานเยาวชนคนไทยเราไม่ฆ่าท่านไม่ทำร้ายท่านแน่นอนมีรัฐมนตรีขั้นหนึ่งนะครับอยู่ในคณะรัฐมนตรีของท่านเองเนี่ยมีความกล้าหาญมากไปพบปะเด็กนักเรียนที่ใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นนักเรียนเร็วที่อยากจะบอกกับรัฐมนตรีของเขาผมชื่นชมนะครับกล้าหาญมากกล้ารับแม้หลายเรื่องผมจะไม่ชื่นชมแต่ว่าตรงนี้ความเด็ดเดี่ยวผมบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีได้สักนิดหนึ่งของรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยปัญหาไม่เกิดกล้ารับจริงครับเขาเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เหนือความสามารถของท่านที่ตอบสนองเลยในการที่คุกคามประชาชนในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในการที่จะยุบสภาไม่ได้เหนือความสามารถของท่านเลยในการที่จะต้องให้สวไม่มีหน้าที่และมานาจมาเลือกท่านไม่เหลือความสามารถครับแต่ท่านไม่ตอบใดๆเลยถ้าท่านเสียสละตัวเองครับไปนั่งคุยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ชุมนุมเนี่ยผมว่าเหตุการณ์สงบไม่ใช่ว่านักเรียนนักศึกษาเขาอยากจะลำบากนะครับแต่ผู้ใหญ่ไม่ตอบสนองนี่แหละครับคือความที่พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าก็โมฆะบุรุษไง
ไร้ค่าเปล่าประโยชน์อย่าให้เขาพูดอย่างนั้นท่านประธานครับเพราะว่าหลายคนบอกว่ามีวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นเขาตอบมาอย่างนั้นจริงๆด้วยความเคารพท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาในวันนี้เนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองอย่าได้เป็นเหมือนที่ท่านวางแผนเอาไว้ถ้าเกิดมีการปะทะเกิดมีชุลมุนวุ่นวายท่านจะประกาศกฎอัยการศึกเหมือนวันที่20พฤษภาคมปี2557อย่าได้ทำนะท่านประธานครับนั่นคือหายนะของประเทศและเป็นทุกข์ของประเทศที่ประเทศนี้จะอยู่ไม่ได้ด้วยความเคารพท่านประธานครับผมหวังว่าจบการอภิปรายวันนี้และท่านประธานวิปก็จะมาบอกกล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับท่านรอฟังนะครับท่านนายกรอฟังถ้าท่านตัดสินใจออกจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศขอนะครับท่านด้วยมนุษยธรรมสำนึกของท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าท่านเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงเพราะตัวท่านเสียสละท่านจะเป็นวีรบุรุษในหัวใจของพวกเรากราบขอบคุณท่านท่านครับ